ที่มีความสุขอาชีพหลักของคุณพ่อคืออะไรลูกเปิดโรงงานทำรองเท้าครับผมแล้วก็ไปช่วยแม่แม่ก็ไปขายอยู่ตลาดด้วยใช่ครับนี่เหรอครับนี่พ่อผมเองโอ้ตั้งแต่เล็กเลยมีความสุขมากแต่แล้วฝันร้ายก็มาเยือนตอนนั้นตอนผมอายุ10ขวบคุณแม่ได้เสียไปแล้วครับผมพ่อคือพยายามสู้แล้วครับครับแต่สิ่งต่างๆมันก็ลุมเร้าเข้ามาในพ่อเครียดดูสิ้นหวังมากเลยครับผมพ่อล้มละลายเลยครับกินเหล้าไปวันๆนะครับผมผู้หญิงคนนี้ยื่นมือมาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูก็อยู่กับป้าใช่ครับทำทุกอย่างให้ผมเลยครับไปเป็นพ่อกับแม่เลยครับก็ห่วงว่าถ้าไม่มีป้าแล้วก็จะอยู่ยังไงป้าห่วงหนูมากที่สุดนะลูกครับสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023 presented by Hilux Revo D วันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายอายุ13ปีครับเป็นเด็กที่เรียนดีได้เกรด4ทุกวิชาแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษอีกก็คือว่าเล่นรูบิกได้ในระดับเป็นแชมป์เลยนะฮะ เด็กคนนี้มีอนาคตที่สดใสครับมีครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขแต่นี่คืออดีตเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ครับทำให้ชีวิตเขาพลิกผันพลิกชนิดที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยคุณแม่หัวใจวายเสียชีวิตคุณพ่อล้มละลายธุรกิจโดนยึดทรัพย์พ่อรับเรื่องนี้ไม่ได้ครับพ่อหนีความจริงโดยการไปพึ่งเหล้าพึ่งอยู่ตลอดเวลาเมาไม้ควบคุมตัวเองไม่ได้ผลกระทบก็เลยไปเกิดกับเด็กคนนี้ที่เป็นลูกแต่ก็ยังมีป้าแท้ๆที่แม้ว่าร่างกายจะเจ็บป่วยแล้วก็มีหลายโรครุมเร้าอยู่ก็ไม่อยากให้เด็กคนนี้อนาคตนี่ต้องสะดุดรับมาดูแลหวังว่าเด็กคนนี้จะมีอนาคตที่ดีต่อไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปได้อีกแค่ไหนส่งพลังกายพลังใจให้เด็กคนนี้กันมาลูกมาเชิญมาครับเชิญมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยอ่ะเนอะหนูชื่ออะไรลูกชื่อน้องทองหล่อครับผมทองหล่อนะหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุ13ปีครับผม13แล้วนะแล้วมีพี่มีน้องมั้ยลูกมีพี่ชายคนนึงครับผมมีพี่ชายคนนึงแปลว่าอยู่กัน4คนครับแต่ตอนนี้ทั้ง3คนไม่ได้อยู่กับหนูเลยนะใช่ครับแล้วตอนนี้พ่อก็ยังดื่มอยู่ใช่ครับหนูอยากให้พ่อดื่มมั้ยไม่ครับแล้วหนูเข้าใจพ่อหนูมั้ยก็เข้าใจอยู่ครับผมเข้าใจว่าพ่อที่พ่อกินเหล้าเนี่ยพ่อแบบเครียดครับสิ้นหวังว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันสูญเปล่านี่คือสิ่งที่เด็กคนนี้รับรู้นะแล้วก็เข้าใจในความเป็นพ่อแต่หน้าที่เขาก็ว่าไปเพราะเขาก็เรียนดีหนูเรียนดีได้4หมดเลยเหรอลูกครับผมโอ้น่าภูมิใจมากนะนี่เขาทำหน้าที่ของเขาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูก็อยู่กับป้าใช่ครับใช่ไหมป้าคนนี้เป็นป้าที่ยังไงของหนูลูกดีมากกับผมกับทำทุกอย่างให้ผมเลยครับผมรักป้าคนนี้แค่ไหนลูกรักมากครับผมไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยครับป้าอยู่กับเรานะครับคุณป้าสวัสดีครับป้าชื่อป้าอะไรนะครับป้าอีทค่ะป้าอีทอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ58ปี58พ่อเขาก็คือน้องป้าอีทใช่ไหมใช่ค่ะป้าอีทก็มีลูกหลายลูกอยู่นะใช่ไหมค่ะก็ที่รักษาอยู่ตอนนี้ก็โรคหัวใจหัวใจโอ้เส้นเลือดสมองตีบโตแล้วป้าห่วงหลานคนนี้แค่ไหนครับก็ห่วงมากค่ะก็ห่วงว่าถ้าไม่มีป้าแล้วก็จะอยู่ยังไงหนูรู้ไหมว่าป้าห่วงหนูมากดูครับหนูห่วงป้าไหมลูกห่วงมากเลยครับผมห่วงว่าอะไรลูกผมห่วงว่าพิษเนี่ยจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนครับผมอยากให้พิษอยู่กับผมนานๆครับผมอยู่ผมเติบโตไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะประสบความสำเร็จครับนี่เลยครับเรื่องราวของเด็กยอดกตัญญูที่ต้องดูแลพ่อที่สิ้นหวังทุกอย่างแล้วหันไปพึ่งเหล้าและป้าที่ร่างกายโดนโรครุมเร้าต่างๆนานาแต่น้องทองหล่อ
ก็ขอทำตามความฝันให้ประสบความสำเร็จชีวิตที่พลิกผันของเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปให้กำลังใจพร้อมๆกันได้เลยครับก็เป็นคนกรุงเทพนี่เหรอใช่ครับเดิมก็ถือว่าฐานะที่บ้านเป็นยังไงลูกก็ปานกลางครับพอมีกินมีอยู่มีใช้ครับผมอาชีพหลักของคุณพ่อคืออะไรลูกคือเปิดโรงงานทำรองเท้าครับผมเป็นโรงงานทำรองเท้าครับแล้วก็ทำตามลูกค้าหรือทำตามโรงงานใหญ่สั่งมาตามที่ลูกค้าสั่งมาครับผมอ๋อลูกค้าจะสั่งมาแล้วก็ทำใช่ครับแปลว่าตอนนั้นก็ไปได้ดีใช่ครับมีบ้านไหมเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านเช่าอ๋อรถยนต์มีไหมลูกมีครับผมโอ้ตอนนั้นมีรถยนต์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปกินไปอะไรได้หมดใช่ครับแล้วก็ไปช่วยแม่ไปเอารองเท้าก็ไปขายอยู่ตลาดด้วยใช่ครับไปช่วยแม่ขายด้วยครับทำไมหนูถึงคิดอยากไปช่วยแม่ด้วยล่ะลูกอ๋อคิดว่าการมันสนุกครับมันคือการได้พบเจอบุคคลมากมายครับนี่เหรอครับแล้วนี่ใครล่ะนี่พ่อผมเองโอ้ตั้งแต่เล็กเลยอ๋อนี่คือรองเท้าที่ทำเหรอที่บ้านทำเหรอใช่ครับผมนี่ก็คือบรรยากาศที่ขายไปนะไปช่วยแม่ทำงานต่างๆเหล่านี้ด้วยอันนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อก็ทำงานครับแม่ก็ทำงานครับหนูก็เรียนครับผมแล้วหนูเรียนดีมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอลูกครับผมหนูภูมิใจไหมล่ะรู้สึกภูมิใจมากเลยครับผมนะแล้วหน้าที่เราก็คือตรงนี้มีความสุขมากจำอะไรได้บ้างที่หนูยังจำอยู่ได้คืออะไรที่จำอยู่ได้ก็คือตอนที่พ่อกับแม่เนี่ยนั่งทานข้าวรวมกันนะผมโอ้โหนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากนี้ไปจริงๆไม่อยากจะถามเลยนะคุณแม่เป็นอะไรแล้วหนูรู้ไหมหรือว่าอะไรยังไงตอนนั้นตอนหนูอายุ10ขวบคุณแม่ได้เสียไปแล้วครับผมด้วยเหตุอะไรล่ะคือตอนนั้นมีคนโทรมาหาพ่อครับครับแล้วพ่อบอกให้ผมรีบไปหาแม่ครับผมแล้วทำไมแม่ไม่ได้ทำงานอยู่กับคุณพ่อในช่วงเวลานั้นอ๋อช่วงนั้นคือไปช่วยงานเจ้านายเก่าเพื่อหารายได้เข้าครอบครัวครับผมเพิ่มอีกเนอะเพิ่มอีกครับพอดีตอนนั้นยังช่วงโควิดด้วยอ๋อมันตรงโควิดด้วยพอดีพ่อก็เลยไม่ค่อยมีออเดอร์เข้ามาครับแม่อ๋อมันกระทบมาทางนี้ใช่ไหมตอนเกิดเหตุนี้พ่อก็ไม่มีรายได้ด้วยสิครับก็โดนทั้งคุณพ่อด้วยกับเรื่องราวของขายรองเท้านี่สิครับโดนขนาดไหนล่ะลูกโดนหนักมากเลยครับผมไม่มีออเดอร์ไม่มีงานเข้ามาเลยครับโอ้โหก็ไม่มีรายได้เลยใช่ครับไม่มีรายได้เลยครับช่วงนั้นอะไรเป็นรายได้ก็เอาหาเข้าบ้านก่อนครับผมแล้วก็มีคนโทรมาครับว่าให้ไปดูแม่ครับแล้วเห็นอะไรล่ะลูกเห็นร่างของแม่ครับตอนแรกชักเกร็งครับผมหลังจากนั้นก็นอนหมดสติไปหลังจากนั้นก็เสียเลยครับคือคุณหมอช่วยไม่ทันนะผมช่วยไม่ได้ครับแล้วหนูรู้ไหมว่าคุณแม่เป็นอะไรลูกเกี่ยวกับหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้มันเกิดเหตุแม่มีโรคภัยอะไรมาก่อนไหมหรือไม่มีไม่มีนะครับเป็นคนที่แข็งแรงมาเลยครับโอ้ก็มาเกิดเหตุทันทีเลยเกี่ยวกับหัวใจมันก็น่าจะเป็นอะไรหัวใจวายเงี้ยเหรอใช่ครับนี่เหรอนี่คืออะไรลูกนี่ผมเองครับเนี่ยอ๋อแล้วในนั้นก็คือแม่ครับโอ้โหเราอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมครับผมก็อยากจะบอกว่าผมก็คิดถึงคุณแม่นะครับถ้าแม่ยังมองเห็นผมอยู่ผมก็อยากจะบอกว่าผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเรียกว่าการจากไปของคุณแม่นั้นเป็นการที่ครอบครัวต้องสูญเสียกระทันหันจากที่เคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกลับต้องสูญเสียคนที่รักไปแบบไม่มีวันกลับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครอบครัวนี้พลิกผันจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือเลยทีเดียวแต่ประเด็นคือมันไม่หยุดในการที่มากระทบกับครอบครัวนี้นะก็คือเรื่องราวที่ไปโดนเรื่องราวของคุณพ่อใช่ไหมครับเอาท่านผู้ชมลองดูนะตอนนี้แม่ก็เสียพ่อต้องตกใจมากเลยนะแล้วก็รายได้ก็ไม่มีครับหนูเห็นอะไรในคุณพ่อบ้างตอนนั้นลูกพ่อคือพยายามสู้แล้วครับครับแต่สิ่งต่างๆมันก็ลุมเร้าเข้ามาให้พ่อเครียดดูสิ้นหวังมากเลยครับผมแล้วมันมากแค่ไหนจนนั่งพ่อไปดื่มเหล้าล่ะลูกมันมากมากๆเลยครับผมซึ่งพ่อก็ไม่ทำงานเลยครับพ่อล้มละลายเลยครับยึดรถไปอ๋อของไปก็โดนยึดหมดเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าเราไม่มีเงินอ๋อโดนยึดหมดเลยเหรอโดนยึดหมดตู้เย็นนี่ก็โดนยึดไปครับบ้านอะไรบ้านอ่ะบ้านตอนนั้นก็เราก็หนีออกมาครับ
โอ้แล้วไปนอนที่ไหนลูกไปอาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อครับแล้วทีนี้มันไม่มีรายได้ใช่ครับแล้วพ่อทำยังไงลูกก็กินเหล้าไปวันๆครับผมแล้วเอาเงินมาจากไหนล่ะไปขอยืมคนนู้นคนนี้บ้างครับผมยืมมาเพื่อเพื่อใช้จ่ายเอาไหมผมกินข้าวแล้วพวกนี้หนูรู้ไหมลูกรู้ครับผมแล้วตอนนี้พี่หนูอ่ะตอนนั้นพ่อทะเลาะกับพี่ชายด้วยครับพี่ชายเลยหนีออกจากบ้านครับใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวครับผมจนเดี๋ยวนี้เหรอจนเดี๋ยวนี้ครับผมไม่ได้ติดต่อมาเลยครับจากเด็กที่มีครอบครัวสมบูรณ์แต่ชะตากรรมกับเล่นตลกให้น้องทองหล่อต้องสูญเสียแม่ถูกตัดขาดจากพี่ชายและดูแลพ่อที่ติดเหล้ามิหนำซ้ำครอบครัวยังต้องล้มละลายอีกด้วยเหลือเพียงแค่น้องทองหล่อที่ต้องพยายามใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากดูไปดูมาเหมือนกับหนูก็อยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยครับนะเพราะว่าพ่อก็รับในเรื่องความสูญเสียนี้ยังไม่ได้อยู่ใช่ไหมเราจะมาเป็นผู้ปกป้องหนูก็ไม่ง่ายแต่หนูเข้าใจพ่อนะใช่ครับเข้าใจพ่อให้กำลังใจอยู่นะปัจจุบันพ่อก็ยังดื่มอยู่ครับแล้วป้าอีทรู้เรื่องตลอดไหมครับรู้ค่ะแม่เขาเสียรู้หมดเลยรู้ค่ะพ่อเขาโทรมาขอตังค์ตลอดป้าก็ให้มาตลอดก็พอไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็โทรมาเฮ้ยหลานไม่มีข้าวกินป้าก็อู้ทำไงดีวะเนี่ยเงินก็ยังไม่มีก็โทรหาเฒ่าแก่ว่าเฮ้ยโอนตังค์ไปให้หลานหน่อยให้มันซื้อข้าวอะไรเงี้ยก็ป้าเองก็ไม่มีเงินอีกด้วยอีกไม่มีแล้วถึงมือหลานไหมคงไม่ถึงนะเขาโทรมาป้าหนูหิวข้าวโอนไปให้500บาทวันเสาร์ตอนบ่ายถามโทรไปหนูกินข้าวยังลูกเจ้านี่ตอบมาไม่มีตังค์ครับป้าเพราะอะไรลูกพ่อเอาเงินไปซื้อเหล้าด้วยครับแล้วหนูก็ไม่ได้กินข้าวครับผมแล้วหนูทำไงลูกแล้วก็ทนไปแค่นั้นเป็นอะไรไหมก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรครับผมหนูโกรธพ่อไหมก็ไม่โกรธแล้วครับแล้วก็เข้าใจเขาเนาะเขาเข้าใจพ่อเขานะว่ามันเป็นเหตุอย่างเงี้ยนะรอเวลาให้พ่อเลิกนะเด็กคนนี้เป็นคนยังไงในสายตาป้าอีทเห็นว่าเป็นยังไงก็ขยันมันน่ารักอะตั้งแต่เล็กๆอะแล้วทำไมเขาเรียนเก่งล่ะป้าป้าไปชื่นใจไหมก็ชื่นใจตรงนี้แหละว่าเออตรงนี้แหละจะช่วยให้มันมีอนาคตของเขาเองอ๋อคือพูดมาทั้งหมดก็คืออยากให้เขาได้ไปดีๆของเขานะพอมีแรงก็ประคองไว้ทำไมเวลาป้าอีทพูดแล้วมันเป็นรู้สึกอะไรเข้าถึงได้ไม่รู้เวลาพูดป้าก็อยากร้องไห้สงสารพ่อมันก็เลี้ยงมันตั้งแต่เล็กๆโอ้ส่งเรียนหนังสือป้าอีคนนี้เหรอดูแลพ่อเขาด้วยค่ะคือมันก็ผูกพันแต่ก็เห็นเขาแล้วตอนนี้เขาก็ดื่มจนเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมห่วงเขาแค่ไหนไหมล่ะป้าอีก็ห่วงมากบางทีเดินไปก็ไปด่าเสร็จเอาร้องไห้ด่าไปร้องไห้ไปใช่สงสารทั้งสงสารทั้งทุกอย่างอ่ะอุดเอ้ยเลิกได้แล้วสงสารลูกคนที่มองเห็นกับคนที่มองไม่เห็นนะก็จะมองคนละมุมกันเขาก็จะไม่เลิกด้วยติดไปแล้วทั้งนี้ก็เห็นรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีนะอ้าวทีนี้ก็เลยมาเกิดเหตุตรงนี้แล้วหนูก็หาวิธีแก้ไขยังไงเพราะตอนนี้หนูก็ไปอยู่บ้านเพื่อนพ่อใช่ไหมใช่ครับเออแล้วยังไงอ่ะตอนนั้นก็อยู่บ้านเพื่อนพ่อไปสักระยะหนึ่งครับผมพอดีตอนนั้นพ่อไปทะเลาะกับคนที่อยู่ภายในซอยก็เลยคิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยให้ป้าอิทรับมาครับผมแต่ป้าอิทไม่ใช่อยู่ดีๆก็รับมาใช่ไหมไม่เพราะว่าตัวป้าอิทตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหม
ค่ะป้าอิฐนี่มีครอบครัวไหมครับขอโทษนะครับมีค่ะมีครอบครัวมีลูกคนมีลูกคนหนึ่งลูกอายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับ27แล้วค่ะเขาก็โตแล้วค่ะเขาก็มีงานมีการทำนะค่ะอ๋อแสดงว่าก็ต้องมาห่วงหลานคนนี้แทนใช่อ๋อกว่าจะตัดสินใจรับมาจริงๆดูแลจริงๆมันยากไหมฮะเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงใช่ไหมรายได้เราก็ไม่มีด้วยก็ครั้งสุดท้ายนี่แหละที่ว่าพ่อจะรอหล่อไปมีเรื่องกับคนที่กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยไปมีเรื่องกันแล้วก็โทรมาบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วให้มารับด้วยอย่างเงี้ยทั้งพ่อเขาด้วยใช่แล้วก็ทั้งหลานด้วยใช่ไหมฮะใช่เมื่อก่อนนี้อยู่โน่นป้าส่งเงินให้ตลอดป้าก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมากขนาดนี้พอมาอยู่นี่ไม่ให้เงินจากไหนน้องสาวก็ไม่ให้อ่าครับให้ลูกโทรไปขอเพื่อนคนนั้นคนนี้อ๋อหนูต้องไปโทรไปขอครับหนูโทรไปบอกเจ้าของเงินว่าอะไรลูกก็พ่อว่าขอยืมเงินหน่อยครับผมแต่ไม่บอกว่ายืมไปทำอะไรครับอ๋อพอได้เงินมาปั๊บก็ไปซื้อเหล้าครับหนูไปซื้อเองหรือว่าพ่อไปซื้อให้ผมไปซื้อเองครับหนูก็รู้ว่ามันไม่ดีใช่ครับแล้วทำไมหนูไปซื้อเพราะว่าอะไรลูกเราก็ต้องจำใจทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็รักพ่อนะครับถ้าเจ้าเนี่ยบอกพ่อหนูไม่อยากทำหนูไม่อยากไปอย่างเช่นให้พ่อให้ไปขอเพื่อนโอนเงินอะไรให้เงี้ยเขาบอกว่าถ้าหนูไม่ทำอ่ะถือว่าหนูเนรคุณนี่แหละเขากลัวคําบ้านเนรคุณเขาไม่รู้พ่อดื่มพ่อเคยทําร้ายเราไหมลูกก็บางครั้งครับผมบางทีก็อาจจะใช้คําพูดโจมตีครับผมเช่นว่าอะไรลูกทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ครับเราโง่ครับผมหรือว่าพ่อจะหายดื่มเหล้ามั้ยก็เราก็ยังมีหวังคงว่าน่าจะหายครับป้าเขาจะรู้เรื่องนี้ตลอดนะครับรู้ตอนนี้ก็เลยอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละใช้วิธียังไงเอาป้าใช้ทำวิธียังไงห้องเช่าให้เขาอยู่แล้วป้าอิฐก็เป็นห้องเช่าหนึ่งใช่ไหมป้าเป็นบ้านเช่าเช้าก็วิ่งไปกินข้าววิ่งไปช่วยป้าทำนั่นทำนี่เช่นไปทำอะไรบ้างลูกเช่นช่วยป้าล้างจานบ้างนี่ครับผมกวาดบ้านบ้างครับเขาก็ช่วยทุกอย่างค่ะวิ่งไปซื้อของให้ป้าเพราะป้าเดินไม่ไหวก็ให้เขาไปซื้อของยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งมาช่วยยิ่งสงสารไหมมาช่วยป้าเสร็จป้าก็ทำกับข้าวให้เขากินแล้วก็ให้หนูเอาไปส่งให้พ่อทุกวันเสาร์เขาก็ต้องลากเสื้อผ้าไปซักที่บ้านของพ่อทั้งของพ่อของเขาอ๋อเอามาอ๋อแล้วก็มาดูแลเพราะหลักๆก็อยู่กับป้าเป็นหลักครับผมกลับมาดูเรื่องป้าซะหน่อยนะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าโรคก็หลากหลายโรคเนาะมีหัวใจใช่ไหมท้องนี่เพิ่งผ่าไปเอาเป็นอะไรล่ะเนื้องอกมดลูกโตไส้เลื่อนผ่าท้องเสร็จก็ตอนนี้กระดูกสันหลังคดหมอเขานัดจะผ่าเหมือนกันถ้าผ่าแล้วอ่ะมันจะก้มๆเงยๆไม่ได้นะอ๋อยังติดอยู่ตรงนี้เขาต้องเอาเหล็กเข้าไปดามแต่ยังไม่ได้ตอบหมอใช่ไหมว่าจะผ่าไม่ผ่าห่วงว่าอะไรล่ะห่วงว่ามันก้มเงยไม่ได้เกิดทำอะไรไม่ได้จะหลานจะกินอะไรไม่ห่วงตัวเองแล้วห่วงหลานเหรอไม่รู้จะห่วงไปทำไมตัวเองก็ว่าลูกก็พ้นแล้วลูกก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่หลานยังช่วยตัวเองไม่ได้ป้าอีฟมากอดหลานหน่อยมาเนอะเนี่ยเขาก็จะเจอกันอยู่ตรงนี้นะเป็นชีวิตนะอ่ะป้าห่วงหนูมากที่สุดนะลูกครับชีวิตมันไม่แน่อ่ะเกิดนอนหลับไปเลยก็บอกเขาอยู่เขาบอกว่าป้าอยู่ได้ให้ถึง12ปีนะผมเรียนจบหมออยากเป็นหมอเออหนูอยากเป็นหมอนะลูกครับพอให้ผมเป็นหมอก่อนปิ๊ดผมก็อยากเห็นหน้าปิ๊ดตอนที่ผมเป็นหมอแล้วครับอยากให้ปิ๊ดภูมิใจนะครับ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 จะพยายามพยายามให้ถึงที่สุดนั่นแหละแล้วชีวิตของเด็กยอดกตัญญูอย่างน้องทองหล่อจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอย่างไรบ้างกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับ